ับวันเดือนหกวันเพ็ญก็ตรงกับวันเพ็ญตรงกับวันอะไรคะวันเพ็ญวันพระจันทร์เต็มดวงหรือที่เราเรียกว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน12วันเข้าพรรษาตรงกับนี่คือการนับอันนี้คือการที่เราจะสังเกตเห็นในปัจจุบันที่เราจะยังใช้กันอยู่ใช่ไหมคะว่าเราจะใช้วันแรม1ค่ํา2ค่ํานะคะอันทีนี้เรามาดูเมื่อเรารู้จักช่วงเวลาการนับช่วงเวลาของข้างขึ้นข้างแรมกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะดูภาพเดี๋ยวให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาแล้วเขียนลงสมุดนะคะนักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบลงในสมุดว่าเป็นวันข้างขึ้นหรือว่าข้างแรมไม่ต้องลอกโจทย์นะคะนักเรียนทุกคนเอาสมุดขึ้นมาเลยนะคะเขียนเฉพาะคำตอบดูภาพลักษณะของดวงจันทร์นะคะแล้วเติมวันขึ้นวันแรมลงใต้ภาพให้สมบูรณ์นักเรียนเขียนข้อลงในสมุดนะคะนะคะเขียนเฉพาะตอบว่าข้อ1ของครูเป็นตัวอย่างข้อ1ลักษณะของดวงจันทร์เป็นไงคะลักษณะเว้าส่วนเว้าไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะแล้วก็มีความสว่างเนี่ยไปทางทิศตะวันออกเรียกว่าวันขึ้น4ค่ําต่อไปข้อ2ต่อไปข้อ3นักเรียนดูลักษณะของดวงจันทร์ลักษณะส่วนเว้าของดวงจันทร์ในด้านที่สว่างนั่นน่ะ
ูไปต่อข้อ5นะคะทันไหมคะให้อีกนิดนึงต่อไปดูข้อ5วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเรียกว่าวันอะไรวันที่ดวงจันทร์มืดสนิทเราเรียกว่าวันอะไรทันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยข้อ1ตอบวันขึ้น4ค่ำข้อ2วันขึ้น8ค่ำข้อ3วันแรม2ค่ำข้อ4วันแรม11ค่ำข้อ5วันขึ้น15ค่ำข้อ6วันแรม8ค่ำข้อ7วันแรม4ค่ำข้อ8วันแรม15ค่ำถ้าใครที่ทำไม่ถูกต้องให้แก้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าช่วงเวลาแบบทางจันทรคติเนี่ยส่วนมากแล้วเราจะนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาของไทยใช่ไหมคะซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ